ปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อราคาทองหรือว่าเป็นปัจจัยบวกที่มีผลต่อทองเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วแนวโน้มของทองจากนี้ไปจากสถานการณ์โควิดในต่างประเทศตอนนี้โฟกัสไปที่อังกฤษโดยเฉพาะการกลายพันธุ์ของโควิด-19ในขณะนี้ซึ่งกำลังเป็นความกังวลใจนะคะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงไปด้วยเนี่ยทองจะยังไงต่อไปอาจจะเป็นการสวนทางแล้วก็จะเป็นแนวโน้มอย่างไรบ้างตอนนี้พร้อมอยู่ในสายคุณวรุฒคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลินรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะมาตามกันหน่อยค่ะสำหรับทองคำนะคะเพราะเราดูภาพส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็กังวลกับสถานการณ์โควิด-19อยู่นะคะของทองคำเองเมื่อคืนนี้แต่กลับปิดลบนะคะแทนที่เรามองเอ๊ะอย่างหุ้นตกนี่ทองก็น่าจะบวกน่าจะเป็นส่วนทางกันลบนี่เพราะสาเหตุมาจากอะไรคะครับต้องบอกว่าความไม่แน่นอนของไวรัสโควิด-19ที่กำลังกลายพันธุ์ครับคุณเตยทำให้นักลงทุนเลี่ยงการถือครองสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งทองคำก็ถูกขายออกมานะครับนักลงทุนเนี่ยหันเข้าไปถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยโดยรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าพอเกิดความไม่แน่นอนต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19ก็ทุกสินทรัพย์ถูกขายออกมาหมดครับช่วงความวิตกกังวลแรกๆเนี่ยเราจะเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงไปประมาณ600กว่าจุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐให้มีการทะยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นช่วงนั้นทองคำก็มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,855 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนนะครับการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวหลังจากตลาดมีความวิตกกังวลต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 เมื่อวานนี้เนี่ยทำให้ทองคำแกว่งตัวหรือทิ้งตัวลงมาประมาณ51เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนจากยอดบริเวณ 1,906 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีความผันผวนทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเองในส่วนของตัว WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะครับมีการออกมาแสดงถึงความเห็นแล้วก็มุมมองต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด -19 นะครับว่าเป็นเรื่องปกติที่ไวรัสดังกล่าวเนี่ยจะมีการกลายพันธุ์ได้นะครับประกอบกับในส่วนของทางผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับก็ยังมีการออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นครับว่าวัคซีนที่มีการผลิตออกมาในช่วงก่อนหน้ายังสามารถต้านทานหรือว่าป้องกันแล้วก็สามารถสร้างแอนติบอดีนะครับในส่วนของการยับยั้งการขยายตัวหรือยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ของอังกฤษได้นะครับประเด็นดังกล่าวครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความวิตกกังวลลงนะครับก็ลดการถือครองเงินสดขายดอลลาร์สหรัฐออกมาทองคำก็เลยมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงสั้นแต่ก็ต้องยอมรับกับคุณเตยว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องมีการกลายพันธุ์แล้วนะครับในระยะถัดไปเนี่ยยังคงยากต่อการประเมินครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเองก็ให้ความเห็นว่าเขายังมองว่าวัคซีนที่มีการผลิตออกมาแล้วสามารถใช้งานได้เพราะว่าการระบาดของตัวไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีการสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่มากขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์เดิมนะครับดังนั้นถ้าพัฒนาการของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เกิดสร้างความรุนแรงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการอนุมัติไป2-3ยี่ห้อแล้วนะปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะถูกลดความน่าสนใจลงหรือว่าถูกมองว่าอาจจะวัคซีนดังกล่าวอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนยังคงรีรอครับแล้วก็จับตาดูว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็การตอบรับของนักลงทุนต่อความเชื่อมั่นของประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็การกลายพันธุ์เนี่ยจะมีสัญญาณเป็นทิศทางใดนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนจากกระแสข่าวดังกล่าวที่กลับเข้ามากระทบอยู่ครับถ้าฉะนั้นแล้วในระยะใกล้นี้เรามองว่าทองคำจะเป็นแนวโน้มทิศทางไหนคะในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่า
แม้ว่าทองคำจะได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของการลงทุนในตลาดหุ้นจากการระบาดแล้วก็การกลายพันธุ์ของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 นะครับแต่เนื่องจากข่าวหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงมีความไม่ชัดเจนก็อาจจะทำให้ราคาทองคำน่าจะมีลักษณะของการเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นำครับประกอบกับในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ตั้งแต่วันพฤหัสบดีจะเป็นคริสต์มาสอีฟโดยปกติแล้วตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดทองคำเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งครับปริมาณการซื้อขายก็จะค่อนข้างเบาบางแล้วก็วันที่25วันคริสต์มาสก็คือวันศุกร์นะครับก็จะไม่มีการซื้อขายหรือตลาดโลกในทองคำตลาดโลกเนี่ยจะปิดทำการรวมทั้งวันจันทร์หน้าก็จะเป็นวันบ็อกซิ่งเดย์ฝั่งยุโรปก็ยังคงปิดทำการอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยถ้ามีข่าวหรือมีปัจจัยอะไรแรงๆกลับเข้ามากระทบก็อาจจะมีลักษณะของการสวิงหรือมีการแกว่งตัวได้เหมือนกันครับค่ะนะคะตอนนี้แนะนำนักลงทุนช่วงนี้ถ้าเก่งกำไรอยู่เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับด้วยภาวะตลาดที่อาจจะมีความผันผวนในอนาคตนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลหยุดยาวคริสต์มาสจนถึงปีใหม่ด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการลดโพซิชันหรือลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงนะครับในระยะสั้นครับอาจจะจับตาดูราคาทองคำบริเวณ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเคสออนนะครับหรือคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ 26,950 บาทแล้วก็ต้านสำคัญจะอยู่บริเวณ 1,907 เหรียญหรือ 27,200 บาทครับถ้าราคาทองคำเข้าใกล้หรือยังไม่ผ่านระดับดังกล่าว YLG ยังแนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งทองคำออกขายครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาจุดปลอดภัยเนี่ยก็คือโลของเมื่อวานบริเวณ 1,855 นะครับหรือ 26,400 บาทต่อบาททองคำเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้ออีกครั้งแต่ว่าถ้าราคาลงมาไม่ถึงแล้วก็รับความเสี่ยงได้หรือยังไม่มีทองคำต้องการลงทุนระยะสั้นนะครับก็สามารถเสี่ยงที่แนวรับแรกระดับ 1,866 หรือ 26,550 บาทได้ครับก็เป็นกรอบแนวรับแนวต้านในช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของการลงซื้อแล้วก็ขึ้นขายไปก่อนครับค่ะแล้วแนวโน้มของราคาค่าเงินราคาค่าเงินบาทบ้านเราทาง VLG มองยังไงบ้างคะสำหรับที่ทางค่าเงินบาทนะครับณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็ขยับปรับตัวขึ้นมานะครับค่าเงินบาทพยายามทดสอบระดับ30บาท15สตางค์นะครับแต่ดูเหมือนว่าการขยับและการปรับตัวขึ้นพอเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวก็เริ่มมีลักษณะของการอ่อนค่าในลักษณะที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ YLG ยังมองครับว่าถ้าค่าเงินบาทเนี่ยมีลักษณะของการกลับมาแข็งค่าไม่หลุดในส่วนของตัวระดับ30บาท29บาท95สตางค์นะครับก็ยังมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าได้ในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ถ้าอ่อนค่าผ่านระดับ30บาท15สตางค์ขึ้นไปได้ก็มีลุ้นที่ค่าเงินบาทอาจจะกลับไปอ่อนค่าที่ระดับ30บาท26สตางค์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าในค่าเงินบาทในระยะสั้นนักลงทุนยังคงจับตาในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ที่จะมีการประชุมกันในวันพุธนะครับก็น่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการกลับเข้ามาดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศแม้ว่าจะมีการคาดการเกี่ยวกับการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมแต่นักลงทุนก็ยังคงหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งกนง.เนี่ยอาจจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือหรือพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการระบาดค่อนข้างก้าวกระโดดในประเทศนะครับซึ่งความหวังดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ค่าเงินบาทในระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าการประชุมของกนง.ในวันพุธ
พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หรือวันพุธที่23ธันวาคมไม่ได้มีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็อาจจะต้องระมัดระวังที่ค่าเงินบาทอาจจะกลับมาแข็งค่าได้ในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณวรุฒคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Borean and Future จำกัดนะคะคุยกับเราในทุกๆวันอังคารผู้ฟังด้วย